นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนมาสามิขอความนอบน้อมจงมีแต่พระรัตนตรัย น้อมใจกราบถวายความเคารพบาร,รมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งกราบขอาแกา่พระมหาเถระพระเทรานุเทระเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งฟงังธรรมตามสบายนะวันนี้วันศุกร์ที่ส2บสองสิงหาคม พุทธศักราช2,565วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในวันนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนมาย,ยุครบ90พรรษาโดยในประเทศไทยเรา เริ่มใช้วันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเรามีวันสำคัญหลายวันวันชาติวันพ่อวันแม่วันรัฐธรรมนูญวันครูวันเด็กเป็นต้นวันสำคัญทางศาสนาก็อย่างเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชา วันคริสต์มาสของคริสเป็นต้นแม่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญทุกคนเกิดมาเป็นผู้หญิงคือว่าเป็นแม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นแม่ให้สมบูรณ์ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้เคารพแม่เท่าที่ควรส่วนใหญ่เราจะสงสารแม่เพราะแม่เป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้ที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เราอยู่ในท้อง เมื่อคลอดออกมาแม่ก็เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่เลี้ยงให้เติบโตให้เรามีการเรียนการศึกษาอย่างดีแล้วก็มอบทรัพย์มรดกตกทอดให้เมื่อถึงเวลาอันสมควรผู้หญิงทุกคนนั้นคือจะเป็นแม่ทางร่างกายได้ทุกคนแต่จะเป็นแม่ทางจิตใจหมายถึงแม่ทางธรรมแม่ทางจิตใจเป็นผู้มีศีลห้า เป็นผู้ตั้งมั่นในพระรัตนตรต้องเป็นผู้ที่ปิดอบายมุกปิดอบายภูมิเพราะลูกเขาจะเคารพกราบเราได้ก็เพราะว่าเราตั้งมั่นในพระรัตนตรตั้งมั่นในความเป็นธรรมความยุติธรรมเรียกว่ามีพมรหมวิหารสี่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ด้านวัตถุภายนอกแล้วก็ให้คุณธรรมทางจิตท,ทางใจการพัฒนาเนี่ย แม่ต้องพัฒนาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่เอาธรรมะเป็นหลักเราจะเอาแต่เพียงการอยู่การกินพักผ่อนดูหนังฟังเพลงระดับนี้มันเท่ากับสัตว์เดรัจฉานเปรตยักษ์มารอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยอย่างนี้ยังไม่เพียงพอลูกหลานเขาก็ไม่เคารพเราถึงได้มีการจัดให้พยายามปลุกระดมทุกอย่าง เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่คนทำงานรุ่นใหม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในคนรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่ก็ยากที่จะให้ความเคารพนับถือเพราะเราไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาเพียงแค่พากันสงสารผู้อุปการะคุณเฉยๆเราพากันคิดก่อนพูดคิดก่อนทําคิดก่อนทํางานคิดก่อนใช้เงินคิดก่อนใช้สตัง เอาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องพากันประพฤติพากันปฏิบัติดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันถ้าเราพากันปฏิบัติได้สักรุ่นหนึ่งอย่างนี้มันก็จะพากันพัฒนาต่อไปจากเด็กรุ่นนี้จนไปถึงคนแก่คนเฒ่าภาพรวมของคนที่เกิดมาก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี เราต้องเห็นความสำคัญในการพัฒนาจิตใจพัฒนาคุณธรรมเพราะความดับทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ปัจจุบันมันไม่ได้อยู่ที่รวยเป็นมหาเศรษฐีแต่มันอยู่ที่เรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเรามีความสุขได้ทุกอาชีพที่มันไม่มีความผิดอาชีพที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามที่ไม่มีอบายมุขอบบยภมูม เพื่อละความเห็นแก่ตัวทุกคนจะเป็นแม่ได้ก็ต้องสมาทานธรรมะสมาทานความดีต้องเข้าสู่การสมาทานเพื่อประพฤติปฏิบัติตัวเองผู้ปฏิบัติตัวเองมันก็ต้องทำความดีความถูกต้องไปจนกว่าจะหมดลมหายใจสมาทานแล้วต้องปฏิบัติการปฏิบัติเขาปฏิบัติถึงตลอด24ชั่วโมงแม้แต่นอนก็ต้องสมาทานน่ย สมัธนว่าเวลาเรานอนก็ต้องเสียสละอย่าไปคิดอะไรถ้าเราไปคิดอะไรมากเราก็คอรับชั่นถือว่าคอรับชั่นเวลานอนเวลาในชีวิตของเราคือเราต้องมาสมัานาความดีสมัธนมีความตั้งมั่นเสียสละเราต้องละความเห็นแก่ตัวตัวเองถึงจะเคารพตัวเองได้คนอื่นถึงจะเคารพได้ เราไม่มีศีลใครจะเคารพเราได้จึงต้องปรับปรุงตัวเราทั้งหมดนเราทุกคนต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ทั้งอยู่บ้านอยู่ที่สำนักงานก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าให้ความเห็นแก่ตัวมันเหลืออยู่อย่าให้ความคิดมันคิดหลายๆครั้งมันโผล่ขึ้นมาเราก็รู้รู้หน้ารู้ตาอยู่แล้ว มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์ยากลำบากแต่ที่ว่าทุกข์ยากลำบากก็เพราะเห็นแก่ตัวไม่อยากรักษาศีลห้าไม่อยากเสียสละเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นคนเห็นแก่ตัวตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองมันยิ่งเป็นโรคจิตโรคประสาทโรคฟรุ้งซ่านโรคซึมเศร้าเรามีแต่ความวุ่นวาย โรคไม่มีความสงบตกนรกทั้งเป็นเราไม่ได้เอาอาริยมรคมีองค์แปดเข้ามาใช้เข้ามาทำงานให้มีความสุขในปัจจุบันเป็นคนที่วิ่งตามเงามันไม่มีวันทันสักทีหรอกถ้าเราวิ่งมันก็วิ่งนำหน้าเราไปเรื่อยวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติทุกท่านทุกคนมาระลึกถึงแม่แม่คือผู้ประเสรศิฐ แม่คือผู้ให้ให้ทั้งทางกายทั้งทางใจแม่ที่พูดถึงพร้อมด้วยศีลธรรมเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับพระอรหันในบ้านเหมือนพระพรหมของลูกเหมือนเทวดาของลูกนี่คือคุณธรรมของความเป็นแม่แม่พิมพ์ทั้งทางกายแม่พิมพ์ทั้งทางใจผู้ที่เป็นแม่บางคนเนี่ยก็เป็นอามา่าเป็นยาย บางคนก็ยังเป็นแม่อยู่บางคนในอนาคตก็ต้องเป็นแม่ความดีทุกอย่างมาจากคุณแม่ทั้งนั้นถ้าบุคคลใดได้แม่ที่ดีได้แม่ที่ตั้งอยู่ในคุณธรรมของความเป็นแม่วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติท่านถึงให้เราทุกท่านทุกคนเนี่ยระลึกถึงพระคุณของแม่ส่วนใหญ่เนะี่ยเราเป็นลูกเราเกิดมาเราก็เป็นผู้เอาะ เอาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกจากท้องแม่ก็เอานู่นเอานี่จากแม่มาเรื่อยแม้แต่ใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังเอาจากพ่อจากแม่อีกพระพุทธเจ้าท่านให้เราระลึกถึงพระคุณของแม่เพราะแม่ทุกคนก็แก่ชราบางคนก็แก่มากแล้วไม่เหมือนครั้งก่อนภาระหน้าที่ของทุกๆคนก็ต้องดูแล เลี้ยงดูแม่ทั้งทางร่างกายอำนวยความสะดวกสบายดูแลจิตใจถ้าเราไม่มีแม่ทุกอย่างเราก็ไม่มีนะที่เรามีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองมีอะไรต่างๆตลอดจนถึงมีหน้ามีตาในสังคมต้นเหตุก็มาจากพ่อจากแม่ทั้งนั้นทุกท่านทุกคนมีหน้าที่มีการมีงานมีครอบครัว สิ่งสำคัญเราทิ้งไม่ได้ลืมไม่ได้นั่นก็คือแม่ของเราแม่ของเราบางคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในชนบทห่างไกลแต่จิตใจท่านนั้นรักเราห่วงเราคิดถึงเราวันแม่แห่งชาติปีนี้หรือทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นจิตใจให้ทุกท่านทุกคนได้มีความสํานึกเพื่อกระตุ้นให้เกิดมีคุณธรรมพวกเราได้พากันมาอยู่วัดพากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ทุกคนระลึกเสมอว่าเราจะทําความดีทุกอย่างเพื่อแม่มอบเป็นของขวัญให้แม่ในวันนี้มอบสิ่งดีๆให้กับแม่ บางคนยังเป็นเด็กยังไม่ได้เป็นแม่บางคนก็เห็นภัยในวัฏฏะสงสารว่าการแต่งงานนี้มีภาระเป็นการสร้างปัญหาให้กับตนเองมากขึ้นแต่ทุกท่านทุกคนก็ถือว่าได้ทําความดีเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวให้กับสังคมประเทศชาติเพราะสังคมหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยต้องการคนดีต้องการแบบพิมพ์ที่ดี มนุษย์คือผู้ประเสริฐมนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงน้อมนำกระทำแต่สิ่งที่ดีๆให้กับตนเองเป็นแบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวให้กับสังคมได้พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ประเสริฐได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์ทรงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญความดีต่อยอดบาร,รมี จนได้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นครูผู้บอกผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านได้เอาพระธรรมคําสั่งสอนที่พระองค์ได้ตัดสรู้แล้วมาบอกมาสอนเราได้ตรัสหลักการกฎเกณฑ์แก่เราทั้งหลายสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือผู้สงบนับตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ก็มีอยู่ในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ทั้งหมดถ้านอกเหนือจากธรรมวินัยนี้แล้วไม่อาจจะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริงได้เราปฏิบัติได้ทุกการทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยทันเหตุการณ์ไม่ล้าหลังที่ว่าเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลายังทันสมัยอยู่ตลอด ปฏิบัติเมื่อใดก็สงบได้เมื่อนั้นปฏิบัติเมื่อใดก็มีความสุขเมื่อนั้นปฏิบัติเมื่อใดก็ดับทุกข์ได้เมื่อนั้นเราทุกๆคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในหน้าที่การงานท่านให้ปรับตัวเราเองเข้าหาธรรมะอย่าไปปรับธรรมะเข้ามาหาเราเราทุกๆคนน่ยยังมีความคิดเห็นผิดยังมีความเข้าใจผิด มีความคิดไม่ก้าวไกลมีความคิดไม่รอบคอบเป็นคนใจอ่อนเป็นคนอ่อนแอถึงมีความจำเป็นต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นตัวอย่างเอาพระธรรมคำสั่งสอนเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติศีลห้าคือข้อวัดปฏิบัติของเราทุกๆคนศีลแปดก็สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งศีลสิบศีลสองคือศีลสำหรับบรรพชิต สำหรับนักบวชที่จะต้องมีรูปแบบทรงผมห่มจีวรศีลน,นี้จึงเป็นกฎเกณฑ์ที่จะนำเราทุกคนเข้าสู่ความสุขความดับทุกข์คือพระนิพพานที่เราไม่รักศีลไม่ชอบศีลไม่อยากรักษาศีลก็เพราะเราทุกคนกำลังตามใจตัวเองเอาความอยากเอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ความอยากความต้องการของเราทุกคนเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับ แมลงเมาบินเข้ากองเพลิงทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อความอยากมันก็ไม่เคยอิ่มเต็มนะเราทุกคนนี้สร้างปัญหาให้กับตัวเองสร้างปัญหาให้กับคนอื่นก็เพราะความอยากความต้องการแม้แต่ได้มาจากการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นได้มาจากความฉลาดของตัวเองที่ทำอาชีพ บนความยากลำบากของคนอื่นแต่ทุกท่านทุกคนก็ยังมองเห็นว่าตนเองเป็นคนดีทำไปด้วยความสุจริตก็เพราะเข้าข้างตนเองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราปรับใจเข้าหาศีลทุกๆคนก็พากันคิดว่าถ้ารักษาศีลมันจะมีความสุขได้อย่างไรมันจะรวยได้อย่างไรคนที่รักษาศีลห้าคือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ย มันไม่รวยมีแต่จนเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ได้ความคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดเห็นผิดที่ยังไม่ถูกต้องเนี่ยผู้ที่เข้าถึงความสุขความดับทุกข์บุคคลผู้นั้นย่อมไม่วิ่งตามกิเลสไม่ให้กิเลสมันเผาชีวิตจิตใจ,จตั้งแต่อย่างไม่ตายเพราะเรายังไม่ตายก็ถูกกิเลสมันเผาแล้วทั้งเป็นเนเรามาคิดดูเรามาพิจารณาดู ถ้าเรารวยเราเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ถ้าใจของเราไม่สงบเราจะเอาความสุขความดับทุกข์มาจากไหนเพราะเงินวัตถุลาบยศสรรเสริญมันไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้มันเป็นเพียงแค่บันเทาทุกข์เพียงชั่วคราวเพราะความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจสงบใจมีศีลมีธรรม อย่างเรามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีเงินมีสตังมีบ้านมีรถมีลาบยศสรรเสริญครอบครัวเรามันก็ไม่สงบเพราะอันนั้นมันเป็นวัตถุตัวที่สงบก็คือตัวใจของเราไม่มีความอยากไม่มีความต้องการพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราพากันปฏิบัติพัฒนาจิตใจทุกทุกคนจะได้ไม่ถูกกิเลมันเผาอีก ให้พากันมาเป็นผู้ให้มาเป็นผู้เสียสละอย่าพากันเอาแม่ต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้ไม่เอาแม่ถึงจะมีความสุขถ้าแม่เป็นแต่ผู้จะเอาแม่ยังอยากให้เป็นอย่างโน้นให้อยากให้เป็นอย่างนี้แม่ก็ถูกเผาทั้งเป็นเพราะเรามีความอยากพ่อแม่ก็อยู่ที่เรา ร่างกายเลือดเนื้อก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่เราเอาร่างกายไปใช้ในสิ่งที่ดีคิดดีๆพูดดีๆทำดีๆเอามรคผลพระนิพพานเขาเรียกว่าเรากระตันโยกระตะเวทีแล้วบางคนจะไปเลี้ยงแม่ทางกายมันยังไม่เพียงพอที่สำคัญต้องเลี้ยงแม่ทางจิตใจเขาถึงว่าการมาบวชเนี่ย ทำให้พ่อแม่ได้บุญเยอะเพราะมันได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนไม่ดีมาเป็นคนดีจากคนที่ดีแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่เพราะเราทําดีปฏิบัติดีประพฤติดีเรามีความมั่นคงทางธุรกิจที่ไม่ทําบาปทั้งปวงทําบุญทํากุศลพ่อแม่ก็มีความสุขพ่อแม่ก็ไว้วางใจพ่อแม่ ั้งมั่นในพระรัตนตรัยไม่คิดมากไม่ต้องไปฟุ้งซ่านไม่ต้องเป็นโรคจิตโรคประสาทกับลูกๆคือกับตัวเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุป,ปมาว่าถ้าลูกๆจะพึงวางพ่อแม่ไว้บนบ่าทั้งสองของตนประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้นป้อนข้าวป้อนน้ำ ให้ท่านถ่ายอุจระปัสวะลงบนบ่าทั้งสองข้างนั้นแม้บุตรจะมีอายุอยู่ถึงหนึ่งปีและปรนิบัติท่านไปจนตลอดชีวิตก็ยังนับว่าตอบแทนพระคุณท่านไม่หมดเพราะถ้าไม่มีพวกท่านที่ได้ให้อัตภาพร่างกายนี้แก่เราเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้มาประพฤติมาปฏิบัติธรรม ไม่มีโอกาสได้มาพบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราคงจะไม่มีโอกาสได้รู้ผิดรู้ถูกเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ยังทดแทนไม่หมดนะที่บอกว่าบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นถ้าคุณแม่เอ่ยหยดน้ำนมก็คือเลือดในตัวของแม่ ที่กลั่นออกมาด้วยความรักความห่วงใยที่คอยเลี้ยงดูเราให้เติบโตมาจนได้ถึงทุกว,วันนี้พระพุทธเจ้ากว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยความกระตันยูกระตะเวทีพระชาติแรกที่ปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปทำบุญอะไรอื่นเลยนะทำกับแม่เลี้ยงดูแม่เรือแตก อับปางกลางทะเลท่านไม่ได้สนใจสมบัติพระสถานอะไรนะแบกแม่ไว้บนบ่าขึ้นหลังนะว่ายน้ําจนถึงฝั่งขออย่างเดียวขอให้แม่รอดตายลูกยอมตายนะจนพาแม่ข้ามฝั่งได้จากนั้นจึงปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าเรื่อยมาทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นคนรวยคนจนมีความกระตันยูกระตะเวทีเป็นที่ตั้งตลอดเกิดเป็นพญาช้างก็เลี้ยงดูแม่แม่ช้างตาบอดจะอยู่ในภพภูมิไหนๆก็เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เคยทอดทิ้งแล้วจนพระชาติสุดท้ายที่ได้ตัดสุลุเป็นพระพุทธเจ้าอยู่กับแม่ได้เพียงแค่เจ็ดวันน พระองค์กำพระแม่ของพระองค์สิ้นพระชนตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติได้เพียงแค่เจ็ดวันทีนี้พอในพรรษาที่เจ็ดหลังจากการตรัสรู้พระองค์จึงได้ไปโปรดพระพุทธมารดาแสดงาาพระอภิธรรมทดแทนค่าน้ำนมโปรดให้แม่ของท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันทดแทนค่าน้ำนมได้อย่างหมดสิ้น เพราะหยิบยื่นอมตะธรรมหยิบยื่นแห่งความเข้าถึงกระแสพระนิพพานให้แม่ปิดอบายภูมิให้แม่นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการเลี้ยงแม่แล้วอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลงรัชกาลที่เก้าที่พระองค์แม้จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์แต่ฐานะหนึ่งที่ทรงเป็นลูก ก็ทรงมีความกระตันยูกะตะเวทีต่อแม่อย่างมากเพราะในหลวงของเราเนี่ยกำพร้าพระบิดาตั้งแต่สองขวบมีพระชันษาได้สองปีสมเด็จพระบรมชนกสิ้นพระชนดังนั้นพระองค์เติบโตมากับสมเด็จแม่มาตลอดมีความกะตันยูกะตะเวทีต่อแม่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ลูกๆทุกคนก็รู้กันแล้วว่าความหวังของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยมีอยู่สามความหวังคือยามแก่เท่าวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้วังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคลาสิ้นใจในหลวงของเรารัชการที่เก้า นอกจากจะเป็นยอดพระมหากษัตริย์ของโลกแล้วในหลวงของเรายังเป็นกษัตริย์ยอดกระตันยูอีกด้วยความหวังของแม่ทั้งสามเนี่ยในหลวงทรงปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเราซึ่งท่านพันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินเนี่ยได้เขียนเอาไว้ในหนังสือพระมหากษัตริย์ยอดกระตันยูความหวังที่หนึ่งยามแก่เท่าวังเจ้าเฝ้ารับใช้เนี่ย ย้อนอดีตไป20ปี30ปีก่อนทุกคนคงจะเคยเห็นภาพที่สมเด็จย่าคือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชน,านีเนี่ยสเสด็จไปในที่ต่างๆแล้วมีในหลวงทรงประคองเดินไปตลอดทางตอนที่สมเด็จย่าสเสด็จไปไหนเนี่ยมีคนเยอะแยะนะมีทหารมีองครักษ์มีหมอมีพยาบาล ที่คอยประคองสมเด็จย่าอยู่แล้วแต่ในหลวงตรัสว่าไม่ต้องคนนี้เป็นแม่เราเราประคองเองตอนเล็กๆแม่ประคองเราสอนเราเดินหัดให้เราเดินเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้วเราต้องประคองแม่เดินเพื่อเทิดพระคุณท่านไม่ต้องอายใครเป็นภาพที่ประทับใจมาก เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านกระตันยูต่อแม่ประคองแม่เดินประชาชนที่เมาเฝ้ารับเสด็จสองข้างทางยกมือขึ้นสาธุแท่ซ้องสรรเสริญในความกระตันยูลองหันมาดูพวกเราส่วนใหญ่เวลาออกไปไหนแต่งตัวโก้ลูกชายแต่งตัวโก้ลูกสาวแต่งตัวสวยเวลาเดินไม่มีใครกล้าประคองแม่กลัวไม่โก้กลัวไม่สวย ข้าราชการเนี่ยแต่งเครื่องแบบเต็มยศติดเหรียญตราเหรียญกล้าหารเต็มหน้าอกแต่เวลาเดินไม่กล้าประคองแม่คิดว่ากลัวไม่สงา่ากลัวเสียศักดิ์ศรีประคองแม่เป็นเรื่องของคนใช้หลายคนเนี่ยไม่กล้าประคองแม่หรือจะให้ประคองแม่ไม่กล้าทำอายนะเวลาทำดีไม่กล้าทำอาย เวลาทำชั่วกับกล้าทำหน้าไม่อายนะหลังเสร็จงานพระบรมศพของสมเด็จยา่าราชเลขาของสมเด็จย่าเนี่ยออกมาถแถลงในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่าก่อนสมเด็จย่าจะสิ้นพระชนปีเสรตอนนั้นสมเด็จย่าพระชนมายุ9 3สปีได้ในหลวงเสด็จจากวังสวนจิต ไปวังสะประทุมตอนเย็นทุกวันไปทำไมไปกินข้าวกับแม่ไปคุยกับแม่ไปทำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจสเสด็จไปกินข้าวเย็นกับแม่เนี่ยสัปดาห์ละกี่วันเราทราบไหมสัปดาห์ละห้าวันมีใครบ้างที่อยู่คนละบ้านกับแม่แล้วไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละห้าวันเน่ยหายากเนะีย ในหลวงพระองค์มีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการแต่มีเวลาไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละห้าวันหลายคนเป็นข้าราชการชั้นสูงสี่เจ็ดแปดเกเป็นทหารร้อยเอกเป็นพลตรีเป็นปนายพลเป็นอธิบดีเป็นประหลัดกระทรวงไม่เคยไปกินข้าวกับแม่บอกว่างานยุ่งหรือแม่บอกว่า ให้พาไปกินข้าวน้อยบอกว่าไม่มีเวลาจะไปตีกรอบอย่างนี้ไม่มีเวลาพาแม่ไปกินข้าวแต่มีเวลาไปตีกรอบเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเนี่ยแล้วก็จะอ้างนูน่นอ้างนี่สารพัดเนี่ยพ่อแม่พอแก่แล้วก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งนฝนตกน้ำซ้ออีกไม่นานก็ต้องโค่นลงไปพอถึงวันนั้นเราก็ไม่มีแม่ให้กราบแล้ว ในหลวงจึงตัดสินพระไทยไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละห้าวันเมื่อตอนที่สมเด็จย่าประชนมายุ93สัปดาห์หนึ่งมีเจวันในหลวงไปกินข้าวกับแม่ห้าวันอีกสองวันไปไหนดอกเตอร์ Dr. ชาวณศิลวันองคมนตรีบอกว่าในหลวงถือศีลแปดในวันพระถือศีลแปดต้องงดอาหารเย็นเลยไม่ได้ไปหาแม่เพราะถือศีล อีกวันหนึ่งที่เหลือก็อาจจะเสวยกับพระราชินีกับคนใกล้ชิดแต่ห้าวันเนี่ยให้เวลากับแม่ในบ้านปลายทุกครั้งที่ในหลวงไปหาสมเด็จย่าในหลวงต้องเข้าไปกราบที่ตักแล้วสมเด็จย่าก็จะดึงในหลวงเข้ามากอดกอดเสร็จก็หอมแก้มหลายคนจะเห็นภาพสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวง ตอนสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงเนี่ยท่านอาจารย์ผู้ที่ท่านเขียนท่านบอกว่าแก้มในหลวงคงไม่หอมเท่าไหร่เพราะไม่ได้ใส่น้ําหอมแต่ทําไมสมเด็จย่าหอมแล้วชื่นใจเพราะท่านได้กลิ่นหอมจากหัวใจในหลวงหอมกลิ่นแห่งความกระตันยูไม่นึกเลยว่าลูกคนนี้จะกระตันยูขนาดนี้จะรักแม่มากขนาดนี้ตัวแม่เองคือสมเด็จย่าเนี่ย ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นคนธรรมดาสามัญชนเป็นเด็กหญิงสังวานเกิดหลังวัดอนงม,มีเชื้อสายของลาวด้วยเป็นสามัญชนเหมือนเด็กหญิงทั่วไปเหมือนพวกเราทุกคนในที่นี้ในหลวงเนี่ยเกิดมาเป็นพระองค์เจ้าเป็นลูกเจ้าฟ้าแล้วปัจจุบันพระองค์เป็นกษัตริย์แล้วปัจจุบันพระองค์ก็เป็นสมเด็จพระ บรมชนากาทิเบตของรัชการปัจจุบันเป็นเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัวแต่ในหลวงที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก้มลงกราบคนธรรมดาที่เป็นแม่หัวใจลูกที่เคารพแม่กระตันอยูกับแม่อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วคนบางคนพอเป็นใหญ่เป็นโตไม่กล้าไหว้แม่เพราะแม่มาจากเบื้องตำ่ำเป็นชาวนาเป็นลูกจ้าง ไม่เคารพแม่ดูถูกแม่แต่ในหลวงเทิดแม่ไว้เหนือเกล้านี่แหละคือความหอมนี่คือเหตุที่สมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงทุกครั้งท่านหอมความดีหอมคุณธรรมหอมกระตัญญูของในหลวงหอมแก้มเสร็จแล้วก็ร่วมโต๊ะสเสวยตอนกินข้าวเนี่ยปกติคนเป็นแม่แค่เห็นลูกมาเยี่ยมแต่ว่านี่ลูกมากินข้าวด้วยยิ่งปลื้มใจ แม,แม่ทั้งหลายลองคิดดูเนี่ยอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยในหลวงจะตักใส่ช้อนให้แม่อันนี้อร่อยแม่ลองทานเนี่ยหยิบผักมาม้วนม้วนใส่ช้อนแม่รู้ว่าแม่ชอบทานผักแม่ทานนะของที่แม่ชอบแทนที่จะเสวยแค่สามคำสี่คำก็จเจริญอาหารเสวยได้เยอะเพราะมีความสุขที่ได้กินข้าวกับลูกมีความสุขที่ลูกดูแลเอาใจใส่ กินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับแม่ในหลวงเนี่ยมีพระดำรัสกับแม่ว่ายังไงตอนในหลวงเล็กๆแม่เคยสอนอะไรที่สําคัญอยากฟังแม่สอนอีกเราลองดูนี่ผู้ที่เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศอยากฟังแม่สอนอีกแล้วพวกเราเป็นยังไงเรารู้มากเรียนสูง คิดว่าเราจบปริญญาตรีโทเอกแม่จบป .4 เวลาแม่สอนก็ตะคอกแม่ตะวาดแม่กระทืบเท้าใส่แม่เบื่อจะตายอยู่แล้วเมื่อไหร่จะหยุดพูดสักทีรำคาญพูดจาซ้ำซากนะเราเหยียบย่ำหัวใจแม่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยด้วยอารมณ์ด้วยความเป็นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยในหลวงจะเอากระดาษมาจดนะ พอสมเด็จย่าสอนมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จำได้แม่นสมเด็จย่าเล่าเล่าว่าตอนเรียนหนังสือที่สวิตในหลวงยังเล็กอยู่เข้ามาบอกว่าอยากได้รถจักรยานเพื่อนๆเ,เ,เขามีรถจักรยานกันแม่บอกว่าลูกอยากได้จักรยานลูกก็ต้องเก็บเงินซื้อเองต้องเก็บเงินที่แม่ให้ไปกินโรงเรียน,เ,นยเก็บไวเอามายอดกระปุก วันล,ละเหรียนสองเหรียญพอได้มากพอก็เอาไปซื้อจักรยานนี่คือสิ่งที่แม่สอนแม่สอนอะไรทราบไหมถ้าเป็นพ่อแม่บางคนนะพอลูกขอก็จะประเคนให้ทุกอย่างนไปกด a อ m เอมโอนให้ประเคนให้เลยแล้วลูกก็ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเหลิงนแล้วก็หลงตัวเองพอโตขึ้นเนี่ย ก็ตามใจตามอารมณ์นขับรถชนตำรวจก็ได้ยิงตำรวจก็ได้เพราะหลงตัวเองว่าพ่อตนใหญ่ก็เพราะว่าตามใจจนเสียคนเพราะนั้นเวลาลูกลูกเสียคนเนี่ยอย่าเพึ่งไปโทษลูกต้องมาดูว่าพ่อแม่สอนดีไหมสอนอะไรกับลูกบ้างเป็นตัวอย่างที่ดีพอให้กับลูกหรือยังถ้าพ่อแม่ยังกินเหล้ากินเบียรสุบรี่เล่นการพานัน แล้วไปสอนลูกว่ามันไม่ดีอย่าไปทําอย่าไปยุ่งลูกๆมันก็ไม่เชื่อเพราะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีมามองดูสมเด็จย่าเป็นยอดคุณแม่นะสร้างคุณธรรมให้แก่ลูกทั้งที่พระองค์ก็สามารถซื้อให้กี่คันก็ได้แต่สร้างคุณธรรมให้แก่ลูกลูกอยากได้ลูกต้องเก็บสตัง์ที่แม่ให้ไปหย่อนกระปุกแม่สอนสองเรื่องนะคือให้ประหยัดให้ยืนอยู่บนขาของตัวเอง ใครที่สอนลูกให้ประหยัดได้คนนั้นกำลังมอบความเป็นเศรษฐีให้แก่ลูกพอถึงวันปีใหม่สมเด็จย่าก็บอกว่าปีใหม่แล้วเราไปซื้อจักรยานกันเอาแกะกระปุกนะดูซิว่ามีเงินเท่าไหร่เสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ส่วนที่แถมให้เนะี่ยมากกว่าเงินที่มีในกระปุกซะอีกมีเมตตาให้เงินลูกแต่ว่าไม่ได้ให้เปล่าสอนลูกด้วย สอนให้ประหยัดสอนว่าอยากได้อะไรต้องเริ่มจากตัวเราคำสอนนั้นก็ติดตัวในหลวงมาจนทุกวันมีคนบอกว่าในวังสวนจิตรดาเนี่ยคนที่ประหยัดที่สุดคือในหลวงประหยัดที่สุดนะทั้งน้ำทั้งไฟเรื่องฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่มีอันนี้เราเห็นภาพชัดเจนเนะ ความหวังที่สองของแม่ก็คือยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเราดูว่าในหลวงทำกับแม่อย่างไงสมเด็จย่าประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนี่หลวงเสด็จไปเยี่ยมแม่ตอนตีหนึ่งตีสองจนถึงตีสีเส่เสร็จจึงเสด็จกลับทุกวันไปเฝ้าแม่วันละหลายชั่วโมงทำไมมาดึกขนาดนี้เพราะก่อนหน้านั้นพระองค์ต้องทรงงาน ต้องทำงานแม่พอเห็นลูกมาเยี่ยมก็หายป่วยไปครึ่งหนึ่งแล้วทีมแพทย์ที่รักษาสมเด็จย่าเห็นในหลวงมาเยี่ยมมาประทับก็ต้องฟิตตามไปด้วยต้องปรึกษาหารือกันตลอดว่าจะถวายยายังไงจะเปลี่ยนยาไหมจะปรับปรุงการรักษาอย่างไงให้ดีขึ้นทําให้สมเด็จย่าได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดกลางคืนในหลวงไปอยู่กับสมเด็จย่าคืนละหลายชั่วโมง ไปให้ความอบอุ่นทุกคืนลองหันมาดูตัวเองเนะตอนพ่อแม่ป่วยโผล่หน้าเข้าไปดูหน่อยนึงถามว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบางทีพ่อแม่ยังไม่ทันได้ตอบเลยบอกฉันมีธุระงานยุ่งต้องไปแล้วโผล่หน้ามาให้เห็นพอเป็นพิธีพอแค่เป็นมารยาทแล้วก็กลับไปเราไม่ได้ไปเพราะความกระตันยู เราไม่ได้ไปเพื่อทดแทนพระคุณท่านเนี่ยมันน่าอายไหมในหลวงเสด็จไปประทับกับแม่ตอนแม่ป่วยไปทุกวันไปให้ความอบอุ่นไปให้กําลังใจกําลังใจมันสำคัญกว่าเงินทองสำคัญกว่าวัตถุเข้าของประทับอยู่วันละ,ละ,ละหลายชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ในหลวงทำคราวหนึ่งในหลวงประชวนสมเด็จย่าก็ประชวน อยู่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันอยู่คนละม,มุมตึกตอนเช้าในหลวงทรงเปิดประตูออกมาพยาบาลกําลังเข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดีในหลวงพอเห็นแม่รีบออกจากห้องเนะมาแย่งพยาบาลเข็นรถมหาดเล็กกราบทนว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข็นมีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้วพยาค่ะในหลวงมีรับสั่งว่าแม่ของเราทำไมต้องให้คนอื่นเข็น เราเขียนเองได้นี่ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ยังมาเดินเข็นรถให้แม่มาป้อนข้าวให้แม่ป้อนยาให้แม่ให้ความอบอุ่นแก่แม่นี่คือสิ่งสำคัญคือการเลี้ยงหัวใจแม่ความหวังที่สามเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคลาสิ้นใจเนี่ย ในวันนั้นในหลวงเฝ้าสมเด็จย่าอยู่จนถึงตีสี่ตีห้าเฝ้าแม่ทั้งคืนจับมือแม่กอดแม่จนกระทั่งแม่หลับจึงเสด็จกลับพอไปถึงวังเขาโทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนแล้วในหลวงรีบเสด็จกลับไปสิริราชเห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียงในหลวงตรงเข้าไปคุกเขา่ากราบลงที่ ตรงอกแม่พระพักในหลวงตรงกับหัวใจแม่ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายซบหน้านิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆเงยพระพักขึ้นน้ำทะเนตรไหลนองต่อจากนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้วเอามือมากุมมือแม่ไว้มือนิ่มๆที่ไกวัเปรนี่แหละ ที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมืองชีวิตลูกแม่เป็นผู้ปั้นมองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ในหลวงจับหวีค่อยๆหวีผมให้แม่หวีให้แม่สวยที่สุดแต่งตัวให้แม่ให้แม่สวยที่สุดในวันสุดท้ายของแม่เป็นภาพที่ประทับใจที่สุดเพระองค์เป็นสุดยอดของลูกกตันยู หาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วเราดูตัวอย่างบุคคลสำคัญนะที่ท่านทำให้ดูให้เห็นเลี้ยงกายไม่สำคัญเท่ากับเลี้ยงใจนะเมื่อพ่อแม่มีพระคุณมากมายเราทราบดีชัดเจนเนี่ยลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่านคุณธรรมของลูกนะเริ่มที่รู้จักพ่อแม่รู้จักบุญคุณ ว่าท่านดีต่อเราอย่างไรสูงขึ้นไปอีกคือต้องตอบแทนคุณท่านในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้สองคำคือคำว่ากตัญยูและคำว่ากะตะเวทีกตันยูแปลว่ารู้สิ่งที่ท่านทําด้วยปัญญาเห็นด้วยใจว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างแท้จริงไม่ใช่สักแต่ว่า ปากท่องว่าพระคุณพ่อแม่เป่าป,าป่าเปล่าไปเท่านั้นนะกระตะเวทีคือทดแทนพระคุณของท่านซึ่งมีงานที่ต้องทำอยู่สองอย่างคือหนึ่งประกาศคุณท่านสองตอบแทนคุณท่านคนเราทุกคนเนี่ยคือตัวแทนของพ่อแม่เลือดก็แบ่งมาจากท่านเนื้อก็แบ่งมาจากท่าน ตลอดจนนิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่านความประพฤติของตัวเรานี่แหละจะเป็นเครื่องประกาศคุณพ่อแม่อย่างชัดเจนที่สุดไม่ใช่อยู่ที่หนังสือไม่ใช่อยู่ที่หีบศพบ,บนเชิงตะกอนแต่อยู่ที่ตัวเรานี่เองหากพิมพ์ข้อความไว้ในหนังสือแจกว่าคุณพ่อแม่เป็นคนตั้งอยู่ในศีลในธรรม แต่ตัวเราเองประพฤติสัมภมเลเทเมาทุจริตโกงกินคอร์รัปชันทุกครั้งที่มีโอกาสศีลข้อเดียวก็ไม่สนใจรักษาแล้วก็สดุดีคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยแต่ตัวเราผู้เป็นลูกเนี่ยกลับประพฤติตัวตนเป็นนักเลงอันธพาลอย่างนี้คุณค่าของการสรรเสริญพ่อแม่มันก็ลดน้ำหนักลงกลายเป็นว่า มอบหน้าที่ในการกระตะเวทีประกาศคุณพ่อแม่ในหนังสือให้กระดาษทำแทนนะแล้วตัวเองกลับประจานพ่อแม่ตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็ประจานแก่ชาวบ้านเขารู้หมดว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นภาษาเพราะนั้นลูกคนใดที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยเหมือนกับเอาเลือดเนื้อของพ่อแม่มากรีดเอามาประจานแต่ลูกคนใดที่ เป็นคนดีเนี่ยเหมือนกับเอาชื่อเสียงพ่อแม่ไปเปิดเผยบูชาไม่ว่าเราจะตั้งใจประกาศคุณท่านหรือไม่ความประพฤติของเรานี่แหละชัดเจนที่สุดเพราะประกาศให้โลกรู้ให้คนอื่นรู้อยู่ตลอดเวลาคิดเอาเองแล้วกันว่าเราจะประกาศคุณพ่อคุณแม่ด้วยเกียรติยศชื่อเสียงหรือ จะใจดำถึงกับเอามาประจานผู้บังเกิดเกล้าด้วยการทำตัวเป็นคนพานเป็นคนชั่วเป็นคนประพฤติต่ำสามการตอบแทนคุณท่านเนี่ยแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่านเลี้ยงดูท่านเมื่อยามท่านชารา ดูแลปรนิบัติการอยู่การกินให้สะดวกสบายช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วยที่สำคัญต้องเลี้ยงใจนะเลี้ยงใจเนี่ยพูดดีๆกับพ่อกับแม่ลูกบางคนเนี่ยชอบเถียงพ่อเถียงแม่ขึ้นเสียงเนี่ยคุยกันนิดหน่อยก็ใส่อารมณ์รู้หรือไม่ว่าการกระทำอย่างนั้นมันจะเป็นผลในอนาคตกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ วันนี้ถ้าเราเทียงพ่อเทียงแม่ดา่าพ่อดา่าแม่ไม่กระตันยูต่อพ่อแม่วันหน้ามีลูกลูกก็จะทําอย่างนั้นกับเราเป็นการชดเชยเพราะมันคือกรรมพันธุ์หรือบางคนไม่มีลูกแต่มีญาติพี่น้องมีลูกน้องลูกน้องหรือญาติพี่น้องเขาก็จะทําอย่างนั้นกับเราเพราะมีกรรมเป็นเผ่าพัานธุ์ทำอย่างไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น วันนี้เรายังไม่เคยหาข้าวหาน้ำอะไรให้พ่อแม่ทานรีบหาให้ท่านทานซะดีกว่าจะไม่ถึงวันนั้นถ้าวันสุดท้ายมาถึงแม่หรือพ่อนอนอยู่ในโรงแล้วก็ไปเคาะข้างโรงว่าพ่อกินข้าวนะแม่กินข้าวนะมันก็สายไปเสียแล้วเนะพราท่านก็ลุกมากินไม่ได้พ่อรับศีลนะฟังพระสวดนะ ท่านก็ฟังไม่ได้เพราะท่านตายไปแล้ววันนี้ถ้าพ่อแม่ยังมีลมหายใจอยู่ต้องรีบทดแทนคุณท่านก่อนที่มันจะสายไปอีกคราวหนึ่งเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับท่านอย่างสม่ำเสมออย่างในวันนี้ที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมหลายคนแม่จากไปแล้ว เราก็อุทิศบุญจากการที่ได้มารักษาศีลมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมที่เป็นบุญใหญ่อานิสงใหญ่เนี่ยส่งให้กับพ่อกับแม่แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้วยังนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเราผู้ที่มีความกระตัญยูวกะตะเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึงกระทำดังนี้ ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาก็พยายามชักนำให้ท่านศรัทธาในพระรัตนตรัเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระอริยสงฆ์ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้การเสียสละก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการให้รู้จักให้ทานรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่นถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้ถ้าท่านยังไม่รู้จักจเจริญสมาธิจเจริญภาวนาก็พยายามชักนำให้ท่านทําสมาธิภาวนาให้ได้เพราะว่าการที่ทําให้พ่อแม่ตั้งอยู่ในศรัทธาอยู่ในการให้เสียสละอยู่ให้ในการรักษาศีลรู้จักให้ท่านทําสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตัวพ่อแม่ผู้ปฏิบัติทั้งในภพนี้และภพหน้าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่พระนิพพานเพราะเราได้ช่วยท่านปิดอบายภูมิช่วยปิดทางนรกเปิดทางสวรรค์เปิดประตูพระนิพพานให้แก่ท่านต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ําให้ปุย๋ย ไปบำรุงลําต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาแล้วย่อมออกดอกออกผลให้แก่เจ้าของฉันใดคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่เมื่อมีโอกาสย่อมตอบแทนคุณพ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณฉันนั้นทองคำแท้หรือไม่โดนไฟก็รู้คนดีแท้หรือไม่ดีให้ดูตรงที่ เลี้ยงพ่อแม่หรือไม่ถ้าเป็นคนดีจริงต้องเลี้ยงพ่อแม่กระตันยูต่อพ่อต่อแม่ถ้าไม่เลี้ยงพ่อแม่ไม่กระตันยูต่อพ่อต่อแม่แสดงว่าไม่ได้เป็นคนดีจริงดีเพียงแค่หน้าฉากเป็นพวกทองชุบทองเก๋ไม่ใช่ของจริงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านิมิตตังซาธุรูปาน,านันกตันยูกะตะเวทิตา ความกระตันยูกะตะเวทีคือการรู้จักคุณท่านและการกระทำตอบแทนจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีอย่างแท้จริงและความดีตรงนี้จะต่อยอดให้ผู้เป็นลูกจะทำอะไรก็จเจริญจะทำอะไรก็จะรวยจะเฮงเพราะเราได้ทำถูกแล้วความดีตรงนี้ก็จะต่อยอดไปสู่ทางสวรรค์มรรคผลพระนิพพาน ให้เราสมทา,านความดีกระตันยูต่อพ่อแม่ให้มากและที่สำคัญผู้ที่มาบวชก็ต้องกระตันยูต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระอริยสงฆ์ต่อองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เปรียบประดุด,ดังเป็นพ่อเป็นแม่ทางธรรมชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดเป็นชีวิตที่ไม่เป็นหมันไม่เสียโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานอย่างแท้จริง ขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบาร,รมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้เป็นผู้ปราศจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเถอญ